ั้งพ่อทั้งแม่คิดว่าผมเป็นเด็กเจ้าเราไม่เอาไหนไม่ดีพอที่มันเป็นทายาทในหัวใช่ไหมล่ะผิดน้องดินเข้าใจผิดน้องดินควรจะรู้ไว้ด้วยนะว่าที่ไอ้จ้างมันมาอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะมันจะถูกใช้ให้เป็นเหยื่อล่อเป้าแทนลูกต่างหากเราอะไรนะครับจะอะไรเล่าก็ไอ้เรื่องขัดแย้งระหว่างพ่อกับพวกไอ้ปีเตอร์เนี่ยพ่อไม่ต้องการให้ลูกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ลูกน่ะดื้อก่อเรื่องใหญ่โตกับพวกไอ้นกพัชชัยมาดามพินแล้วเรื่องก็บานปลายใหญ่โตจนถึงกับฆ่ากันแล้วที่พ่อต้องถูกทำร้ายจนกลายเป็นแบบนี้เนี่ยลูกลองใช้สมองคิดดูซะบ้างสิว่าคนต่อไปที่จะโดนในบ้านนี้เนี่ยมันจะเป็นใครถ้าไม่ใช่น้องดินผมไม่กลัวโอ้ยคนที่จะต้องโดนต่อไปคือพวกมันต่างหากล่ะหยุดน้องดินหยุดฟังซะบ้างพ่อไม่ต้องการให้ลูกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าพ่อไม่ต้องการให้ลูกของพ่อเป็นอะไรไปเป็นอันขาดพ่อถึงได้พยายามกันลูกออกไปไงแล้วที่แม่ของลูกเนี่ยมีลูกอีกคนหนึ่งที่เอาไปแอบแอบซ่อนซ่อนไว้ทำไมล่ะทำไมเราถึงจะปล่อยให้มันอยู่อย่างเป็นสุขสบายตามลำพังคนเดียวอย่างนั้นในเมื่อครอบครัวเรามีปัญหามันก็ต้องถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาตัวมันมาเพื่อทำหน้าที่ของมันบ้างหน้าที่หน้าที่อะไรให้มันเป็นทายาทพ่อนั่นเหรอไม่ใช่ฟังให้ดีนะน้องดินฟังพ่อให้ดีไอ้จ้างมันเป็นคนเก่งจ้างมันเป็นคนฉลาดจ้างมันเป็นคนไม่ง่วงและจ้างเนี่ยมันใช้งานได้ทุกอย่างเลยแต่ขอให้น้องดินเข้าใจสมัยว่าที่พ่อเอาตัวมันมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเด็กวิเศษวิโสอะไรหรือจะเชิญมันมาแย่งตำแหน่งของลูกแต่ตำแหน่งเดียวที่พ่อต้องการให้มันรับไว้เนี่ยคือมันจะต้องรับกรรมแทนลูกคนเดียวของพ่อกับแม่ตั้งหากหมายความว่าไงครับถ้าจะมีใครสักคนที่ต้องตายมันต้องเป็นฟ้ากระจ่างไม่ใช่น้องดินลูกของพ่อเข้าใจไหมสนใจก็เลยเป็นอย่างนี้ขอเธอได้โปรดช่วยยกโทษคนที่รักเธอฉันขอให้รู้ไว้สักอย่างว่าไม่มีทางทอดทิ้งเธอไปช่วยเปลี่ยนคนไม่มีหัวใจให้เข้าใจความรักของเธอสัก